ช่นว่าในเชิงสัญญาได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มาไปคัดเองอ่ะ5 4 3 2ค่ะก็อย่างที่บอกว่านะมันจะเป็น2มิติทีนี้ในเรื่องของการทำสงครามคือในโชว์ของเราเนี่ยเราจะไม่ได้เน้นเรื่องการยกทัพสงครามหรือการต่อสู้กันแบบมโหฬารอลังการแต่ว่าเราจะเน้นไปที่เรื่องของท่าทางความสวยงามอย่างที่คอริโอกราฟเฟอร์ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าศิลปะเชิงยุทธนะคะอันนี้ก็คือเราจะโชว์ตรงนั้นแล้วก็จะโชว์คอนเซ็ปต์ของคำว่าสงครามเนี่ยก็คือสงครามของชีวิตคนเราเนี่ยแหละซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นสงครามที่ยืดเยื้อที่สุดยาวนานที่สุดไม่มีสงครามไหนจะยืดเยื้อยาวนานมากกว่าสงครามชีวิตของมนุษย์อีกแล้วแล้วก็มารอย่างที่ได้บอกไปว่ามารที่พูดถึงไม่ใช่ศัตรูจากพม่าหรือลาวหรือเขมรหรือประเทศใดๆทั้งสิ้นคือศัตรูที่อยู่ในตัวของเราเองกิเลสนิวรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันทำให้เราไม่สามารถไปถึงจุดที่ว่าค้นหาความสุขได้อย่างแท้จริงอันนี้คือสงครามที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะใช้หลักพุทธศาสนาเข้ามาเป็นตัวปรับมารตัวนั้นค่ะ